ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิชาที่สำคัญมากๆนะครับหนึ่งวิชาเลยของการสอบไม่ว่าจะเป็นภาคกอของอะไรก็ตามนะปี66อะไรวะ61เนี่ยจะเจอโอ้โหหลายสนามเลยนะครับที่จะมีภาคกอภาคกอสอบไทยอังกฤษคณิตวันนี้จะมาพูดถึงคณิตคนที่กำลังจะสอบซ่อมอังกฤษนะพูดถึงอังกฤษพูดผิดคนที่กำลังจะสอบซ่อมวิชานี้นะครับก็สามารถดูได้มาดูก่อนนะครับว่าโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ออกข้อสอบมีอะไรบ้างนะฮะพี่จะแบ่งเป็น3เรื่องนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องแกรมมานะฮะอย่างที่2นะครับเรื่องสนทนาประโยคสนทนาหรือ conversation นะครับส่วนที่3เป็นส่วนเรื่องของศัพท์นะแล้วส่วนที่4นะครับก็เป็นส่วนในเรื่องของบทความหรือ readingศัพท์เนี่ยมันจะไปแฝงตัวอยู่ในบทความบ้างไปแฝงตัวอยู่ในบทสนทนาบ้างแต่มันไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวกับแกรมม่าเท่าไหร่นะครับบางทีก็ไม่ได้แยกออกมาเป็นเรื่องต่างหากทีนี้นะครับเฉพาะในส่วนของแกรมม่าบ้างให้เน้นจุดไหนบ้างวันนี้บอกเลยนะครับอย่างแรกนะครับคือเรื่องที่จะพูดในวันนี้คือ part of speech นะฮะอย่างที่2คือเรื่อง tense นะครับเนี่ยเขียนภาษาไทยยังไม่รู้อะอย่างที่3คือเรื่อง if caught passive voice ต่างๆนะวันนี้จะมาพูดถึงตรงนี้นะครับในเรื่องของ part of speech part of speech คืออะไร part of speech คือโครงสร้างประโยคครับโครงสร้างประโยคมันเป็นอย่างเงี้ยประธานกิริยากรรมฉันกินข้าวถูกต้องไหมครับนะประธาน subject verb แล้วก็ object ฉันกินข้าวนะครับทีนี้ประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตรงเนี้ยเป็นคำนามนะครับตรงนี้เป็น verb นะครับตรงนี้เป็นคำนามนะครับเสริมไปด้วย adjectiveเสริมไปด้วย adverb อะไรพวกนี้นะฮะทีนี้ส่วนหนึ่งที่มันสำคัญมากนะครับมันจะมาเติมอยู่หน้าคำนามมันจะมาเติมอยู่หน้ากรรมมันจะมาเติมอยู่หน้า adverb บ้าง adjective บ้างพวกนี้นั่นก็คือเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือ a an แล้วก็ tahi ไม่ต้องห่วงแล้วว่าโอ้โหอังกฤษมันยากผมเองอะตอนเด็กไม่เด็กอะประมาณป.5 ป.6 ยังอ่านคำนี้ว่าทาฮีอยู่เลยคือการศึกษากากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าภาษาอังกฤษมันจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจมากกว่านะเราพูดกันภาษาชาวบ้านชาวบ้านมากกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะเรียนภาษาอังกฤษต้องเข้าใจระบบวิธีคิดของฝรั่งเขาก่อนนะฝรั่งเรื่อง A and the เขามีวิธีคิดแบบไหนนะครับต้องเข้าใจก่อนนะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าอังกฤษมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันดูลึกลับมันดูซับซ้อนนะฮะให้ดูแบบนี้ธรรมชาติของคนไทยกับฝรั่งแตกต่างกันนิดนึงนะครับอย่างเช่นคนไทยเนี่ยน้องดูตรงนี้นะอย่างเช่นคนไทยนะครับมีเด็ก1คนนะฮะเราจะเรียกว่าเด็กใช่ไหมครับเด็กผู้ชายแต่ถ้าเด็กคนนี้โดนคนชี้นิ้วนะครับอาจจะเป็นแม่ชี้นิ้วแล้วเรียกเนี่ยเวลาประโยคภาษาเรียกตรงเนี้ยเขาจะไม่เรียกว่าเด็กผู้ชายแล้วเวลาเน้นย้ำนะอาจจะเรียกบักฮาเนี่ยบักฮาอย่างเงี้ยไอการเรียกเด็กผู้ชายตรงนี้ครับก็คือเรียกแบบทั่วไปนะฮะส่วนอันนี้คือเรียกแบบเฉพาะเจาะจงว่ามึงเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยก็เด็กคนไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าชี้หน้าแล้วบักฮาเนี่ยคือไอ้เด็กคนเนี้ยนะฮะธรรมชาติของภาษาไทยครับเราจะเปลี่ยนคำเพื่อชี้เฉพาะจากคำว่าเด็กผู้ชาย3พยางค์ใช่มั้ยเป็นบักฮาแต่ความหมายเดียวกันก็หมายถึงไอ้เด็กคนนี้เหมือนกันแต่ธรรมชาติของอังกฤษมันไม่ใช่อย่างนี้ครับเวลาเราเรียกเด็กผู้ชายทั่วไปนะฮะเราจะเรียกว่า a boy คือเด็กคนเดียวเอ้ย a boy นะครับเด็กผู้ชายคนเดียวนะเด็กผู้ชายคนเดียวเราก็เรียก a boyแต่พอเราจะเน้นย้ำว่ามันหมายถึงอีเด็กคนนี้แบบบักหาอย่างเงี้ยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น the boy เนี่ยคือภาษาอังกฤษมันจะไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยเราเรียกจุ๋มนะครับเวลาเราจะชี้เฉพาะอีจุ๋มอย่างเงี้ยคือถ้าจุ๋มก็คือคนทั่วๆไปที่ชื่อจุ๋มแต่ถ้าอีจุ๋มเนี่ยคือคนเดียวคือเราจะชอบไปเติมคำข้างหน้านะครับเปลี่ยนคำไปเลยนะผู้หญิงนะครับอีห่ามึงอย่างเงี้ยคือเราจะเปลี่ยนคำนะฮะผู้หญิงก็คือทั่วๆไปแต่อีหามึงบักหาเนี่ยคือเราจะเปลี่ยนคำเพื่อให้ความหมายเฉพาะเจาะจงแต่ธรรมชาติของภาษาฝรั่งมันไม่เหมือนกันเขาจะใช้อะนะฮะใช้คำเดิม
อะบอยแล้วก็เปลี่ยนอะเป็นเดอะเป็นเดอะบอยอย่างเงี้ยนะครับคือความหมายมันเหมือนเดิมแต่จะชี้เฉพาะเจาะจงนะให้เข้าใจพื้นฐานของธรรมชาติภาษาตรงนี้ก่อนเพราะย้ำอีกทีภาษาไม่ใช่ตรรกะภาษาไม่ใช่วิชาการภาษาเป็นสัญชาตญาณคุณต้องเข้าใจสัญชาตญาณของมนุษย์หน่อยนะผมอาจจะพูดอะไรดูตลกดูไม่ใช่นักวิชาการเนาะเพราะอยากให้เข้าใจเห็นภาพจริงๆนะครับเนี่ยจำตัวอย่างนี้ไว้นะเราใช้ได้ไปจนตายเด็กผู้ชายกับบักฮานะครับคือคอนเซปต์ของเอกเอแอนหรือว่าเดอะนะอ่ะทีนี้ลงมาสู่เรื่องของวิชาการบ้างนะครับเทคนิคพิชิตข้อสอบ A and The นะต้องบอกก่อนว่า A and The เนี่ยมันอยู่ในทุกข้อสอบโทเฟลโทอีกอะไรพวกนี้อยู่หมดแต่ข้อสอบที่จะสอบรับราชการครับเขาจะเอามาออกได้บางประเด็นเพราะจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะกว้างไปหมดนะแล้วจริงๆมันดูยากนะอันไหนเป็น A and หรือว่า The นะครับแต่ข้อสอบของกพ.เขาจะค่อนข้างคัดในจุดที่ไม่ว่าจะกพ.หรือภาคกที่ไหนก็ตามเนาะเขาจะคัดในจุดที่เราสามารถตีโจทย์ได้เด็ดขาดนะครับแล้วผม สรุปมาให้แล้วว่าในคลิปนี้โจทย์ตรงไหนที่มันจะเป็นจุดสังเกตได้นะครับคุณไม่ต้องมีความรู้เลยก็ได้และจะบอกว่าไม่มีความรู้อะไรเลยก็สามารถทำข้อสอบนี้ได้และมันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการอ่านบทความด้วยนะครับมีข้อสอบสกัดมาให้3รูปแบบเลยเดี๋ยวมาดูกันนะหลายข้อด้วยนะฮะก่อนอื่นดูก่อนครับ A and นะครับ A and แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเดอะนะดูคอนเซปต์มันให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะเข้าใจวันนี้จบเลยต่อไปนี้คุณเข้าใจไปตลอดชีวิตเลยผมสัญญานะครับA กับ N เนี่ยเหมือนกันนะมันเป็นฝาแฝดกันแต่ต่างกันตรงที่ถ้าเป็น N นะครับจะต้องนำหน้าสับที่เป็นตัวเหล่านี้นะฮะคือตัวสระนั่นเองนะครับก็คือ A E I O U แค่นั้นเองนะครับส่วน A เนี่ยก็คือนำหน้าคำทั่วไปอย่างเช่น A boy เมื่อกี้นะครับไอ้บักฮาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เด็กผู้ชายทั่วไปก็เป็น A boy นะครับแต่ถ้าเป็นตัว E Eagle นะครับนกอินทรีอย่างเงี้ย eagle นะครับก็แค่เปลี่ยนจาก a เป็น and เนาะอันนี้ง่ายๆนะก็คือดูไว้ a e i o u ใครเคยเล่นเกมตอนเด็กมั้ง a e i o u หยุดเหมือนแปะแข็งอะนะครับถ้าใครเคยเล่นก็อายุเท่าๆผมเนี่ย30กว่านะครับต่างกันแค่ตัวพยัญชนะตัวอักษรน่ะที่จะเอาไปนำข้างหน้าแค่นั้นเองนะจำเอาไว้ว่า and ใช้กับ a e i o u นะครับโอเคปูพื้นให้คนไม่มีพื้นฐานแล้วสำหรับคนที่อ่านหนังสืออังกฤษไม่ออกเลยพี่เชื่อว่ามีเหมือนกันนะครับคอนเซปต์ครับ A กับ N นะฮะอะเราจะอ่านว่าอะกับ N ก็ได้ A กับ N เนี่ยมันจะใช้ในกรณีนี้ครับกรณีที่เป็นความหมายเอกพจน์นะเอกพจน์คืออะไรไม่ใช่เอกพจน์บานแย้มนะไม่สาวแก้มเกลือทหารเรือมาแล้วถุยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เอกพจน์บานแย้มนะเอกพจน์หมายถึงอะไรครับของคนเดียวอะชิ้นเดียวของอย่างเดียวนะฮะอย่างเช่นตัวeagle เนี่ยอินทรีตัวเดียว boy อย่างเงี้ยผู้เด็กผู้ชายคนเดียว girl อย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงคนเดียวนะครับเป็นความหมายในเชิงเอกพจน์นะคือ1สิ่ง1อย่างเท่านั้นนะครับแล้วก็จะใช้ในกรณีที่เป็นการกล่าวกว้างๆนะฮะดูตรงนี้ดีๆกล่าวกว้างๆหมายถึงอะไรอย่างเช่นถ้าเรานะครับเอ่ยถึงเรื่องของบุ๊กอย่างเงี้ยนะก็หมายถึงหนังสือทั่วๆไปนะครับไม่ได้เจาะจงว่ามันคือเล่มไหนโดยเฉพาะนะติวเตอร์อย่างเงี้ยหมายถึงพี่อย่างเงี้ยติวเตอร์นะถ้าพูดถึงติวเตอร์นะครับก็คือคนนึงอ่ะติวเตอร์คนนึงแต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคนไหนก็คือพูดกว้างๆว่าคือติวเตอร์คนนึงอ่ะนะครับร้านอาหาร1ร้านเนี่ยพูดแบบกว้างๆนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูต่อมาเปิดซิงน้องต้องงงแน่เลยคืออะไรนะครับคือการกล่าวถึงครั้งแรกนะฮะกล่าวถึงครั้งแรกนะอย่างเช่นพูดถึงปากกาอย่างเงี้ยนะครับเราจะกล่าวประโยคว่าฉันซื้อปากกามานะครับก็กล่าวถึงปากกาครั้งแรกใช่ไหมก็ใช้คำว่าอาเพนนะครับแท่งเดียวนะซื้อมาแท่งเดียวก็อาเพนนะทีนี้ถ้าพูดไปเรื่อยๆแล้วจะกล่าวซ้ำถึงปากกาแท่งนี้ว่าไอ้ปากกาที่ซื้อมามันห่วยมากมันเป็นการเน้นย้ำและถึงจะไปใช้เดอะนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจคอนเซปต์ตรงวงนี้ก่อนนะนี่คือหัวใจของแอนของ A หรือ and นะครับคือใช้ในกรณีเป็นคำเอกพจน์คือมี1ชิ้น1อย่างความหมายกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจง2คือเป็นการเปิดซิงคือเป็นการกล่าวถึงคำนามคำนั้นน่ะ1ครั้งแรกที่กล่าวถึงนะฮะอ่ะลองดูตัวอย่างนี้ก่อน
He looked like a girl นะครับ He looked like a girl คือผู้ชายคนนั้นนะดูเหมือนผู้หญิงนะมันเป็นแต๋วแน่เลยคำว่า a girl ดูตรงนี้ครับทำไมถึงใช้คำว่า a girl คือเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปนะเหมือนผู้หญิงไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคือคนไหนถ้าบอกเมื่อ look like ยาย่าอย่างเงี้ยนะครับ look like a girl that name ยาย่าอย่างนั้นอ่ะคือเป็นการเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ถ้าอเกอร์ก็เหมือนผู้หญิงสักคนน่ะไม่รู้คนไหนแต่หน้าตามันเหมือนผู้หญิงสักคนเห็นไหมครับมันคือความหมายในเชิงกว้างๆนะครับมันไม่ได้เป็นการเฉพาะเจาะจงนะก็อาจจะโยงได้กับตรงนี้นะครับ He have got a car นะฮะให้คุณดูตรงนี้ครับ have got a car แปลว่าได้รถมานะครับก็คือเขาได้รถคันนี้นะฮะคำว่า a car มันโยงกับอะไรครับเปิดซิงแสดงว่ามันเป็นรถอะไรครับมันเป็นรถคันแรกนะฮะคือเขาเพิ่งได้รับรถคันนี้มาคันแรกคือถ้าอ่านเป็นประโยคเนี่ยมันจะยาว He have got a car นะครับผ่านไปจากนั้นประมาณ4วัน The car has been stolen นะครับรถคันนั้นถูกขโมยอย่างเงี้ยคือพอกล่าวประโยคหลังว่าหลังจากเขาได้รับรถคันนี้แล้วพอจะไปกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจะต้องใช้คำว่า The car และไม่ใช่ a car นะเดี๋ยวมีตัวอย่างในข้อสอบให้ดูนะครับอันนี้มันเป็นการกล่าวถึงครั้งแรกนะครับ He have got a car นะฮะกล่าวถึงครั้งแรกยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรนะครับเป็นการเปิดซิงนั่นเอง He read a book นะครับ He read a book เนี่ยจะดูว่ามันเป็นความหมายกว้างๆก็ได้นะฮะก็คืออ่านหนังสืออยู่เล่มนึงและจะดูว่ามันเป็นการอ่านหนังสือนะครับไม่ได้บอกว่าหนังสือยี่ห้ออะไร FSM หนังสือยี่ห้อหัวหนังสือแค่เปลี่ยนชีวิตก็สอบติดข้าราชการของพี่เมงปอหรือหนังสืออะเดสแตนดาร์ดอะไรไม่ได้บอกคืออ่านหนังสืออยู่เล่มนึงอ่ะพูดกว้างๆพูดรวมๆเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็เป็นเอกพจน์ก็คือเล่มนึงนะฮะแล้วก็เป็นการเปิดซิงด้วยก็คือพูดถึงครั้งแรกของประโยคว่าเออฉันมาเห็นเขาอ่านหนังสืออยู่เนี่ยหลักการนี้เห็นไหมฮะเอามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกประโยคนะครับต่อมา he is an engineer นะครับ an engineer คือบอกว่าเขาเป็นวิศวกรนะครับ he is an engineer เขาเป็นวิศวกรนะฮะก็บอกว่าเขาก็ทำหน้าที่วิศวกรเป็นความหมายทั่วๆไปเป็นความหมายกว้างๆนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นวิศวกรที่ทำงานอยู่ที่นี่เมื่อ3เดือนที่แล้วอย่างเงี้ยจะเป็นการชี้เฉพาะนะครับแต่เขาบอกว่าเขาเป็นวิศวกรคนนึงอย่างนั้นนะเขาเป็นวิศวกรคนนึงเหมือนพี่อ่ะก็เป็น a lawyer นะครับก็เป็นนักกฎหมายคนนึงอย่างเงี้ยนะฮะเป็น public officer คนนึงนะครับไอ้ government officer นะครับเป็นข้าราชการคนนึงอย่างเงี้ยเห็นไหมสรุปหลักเกณฑ์อีกทีนะครับจำเอาไว้จนวันตายนะฮะ A กับ An คอนเซ็ปต์คือมันเป็นเอกพจน์นะฮะแล้วมันก็ใช้กว้างๆแล้วมันก็ใช้กับการกล่าวถึงคำศัพท์คำนั้นครั้งแรกนะนี่คือหลักการนะฮะจะเข้าใจดีงามกว่าเดิมอีกถ้าเราดู the แล้วเปรียบเทียบกันอ่ะลองมาดู the เลยนะฮะ the คือสิ่งที่ตรงข้ามกับ A กับ An นะครับ the คืออะไร the คือเป็นการใช้ในเชิงชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปยังไงนะครับคุณเคยดูไอ้เขาเรียกอะไรวะไอ้หัวล้านอะสุดที่ชัยยุนนะครับชี้เฉพาะเจาะจงชี้ชัดๆได้ไหมครับนะฮะเดอะเนี่ยมักจะใช้ในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับมีอยู่อย่างเดียวในโลกอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเฉพาะเจาะจงใช่ไหมนะรวมไปถึงสิ่งที่มันเป็นชื่อเฉพาะนะฮะเป็นชื่อคนเฉพาะชื่อวงตระกูลเดอะสมิธเดอะอดัมอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการชี้เฉพาะหรือกล่าวถึงบอยนะฮะคือเด็กทั่วๆไปอะบอยคือเด็กทั่วๆไปแต่ถ้า the boy ที่เด็กคนนั้นที่เป็นลูกของฉันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขาจะใช้คำว่า the นะฮะคือชี้เฉพาะลงไปนะฮะลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้รวมไปถึงสิ่งที่มันมีลำดับที่การเปรียบเทียบ the most นะครับอย่างเงี้ยคือที่สุดนะครับอันนี้เขาจะคือมันมีหนึ่งเดียวมันต้องชี้เฉพาะเจาะจงลงไปต่อมาใช้ในเชิงเหมารวมคืออะไรครับถ้าเป็นคำทั่วๆไปนะฮะอย่างเช่น rich นะคนรวยนะครับแต่ถ้าเติมคนรวยมีหลายคนใช่ไหมแต่ถ้าเติมว่า the rich ก็ไปอย่างเงี้ยคือ the rich man toy นะเคยฟังไหมเพลงนักร้อง the rich man toy เขาเหมาคนรวยทั้งหมดในโลกนี้รวมเป็นก้อนเดียวนะครับ Thai people อย่างเงี้ยคือเป็นคนทั่วๆไปมีหลายคนแต่ถ้าบอกว่า the Thai people คือกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่อาจจะอยู่ในแพรีสอาจจะอยู่ในเจแปนนะครับถ้าพูดแบบนี้มันคือการเหมารวมนะต่อมาก็คือการกล่าวซ้ำนะครับเป็นการกล่าวถึงคำนามคำนั้นครั้งที่สองครั้งแรกจะใช้อะไป
ครั้งที่2พอชี้เฉพาะเจาะจงลงไปแล้วจะใช้คำว่า the ได้ลองมาดูตัวอย่างกันครับอ่ะ the moon เห็นไหมครับ the moon that embraces the sun นะอ่านไม่ออกไม่เป็นไร the sun คืออะไรครับหนึ่งเดียวในโลกใช่ไหมพระจันทร์มีหนึ่งเดียวพระอาทิตย์ก็มีหนึ่งเดียวความหมายอะไรครับเฉพาะเจาะจงเห็นไหมครับนะค่อยๆดูไปนะครับ the poor นะแปลว่าจนนะ do not need charity คนจนไม่ได้ต้องการเรื่องของการบริจาคหรือว่าการกุศลนะครับคนจนอาจจะต้องการความรู้ the poor เห็นไหมครับ poor เห็นไหมถ้า poor เฉยๆมันคืออะไรครับมันคือความหมายเยอะคือคนจนในโลกนี้มีเป็นล้านแต่ถ้าใส่คำว่าเดอะลงไปมันคือการเหมารวมครับมันคือการเหมารวมว่าคนจนกระจุกนึงอ่ะนะอาจจะเขาอาจจะพูดถึงประโยคนี้ในประเทศไทยในภาคกลางหรือในภาคอีสานอย่างเงี้ยพอเขาพูดว่าเดอะพัวคือคนจนๆที่อยู่ในเกาะเนี้ยอยู่ในแห่งเนี้ยอยู่ในกำมือเนี้ยอยู่ในที่แห่งนี้อาณาบริเวณแห่งนี้แล้วแต่บริบทของผู้พูดนะครับ the motopomo นะฮะ is thebiggest dinosaur นะครับอ่ะดูอย่างนี้ก่อนง่ายสุด the biggest เห็นไหมครับมันคือการเฉพาะเจาะจงใช่ไหม the biggest ใหญ่ที่สุดไดโนเสาร์ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือที่สุดที่หนึ่งมันมีอันเดียวก็ต้องใช้ the ใช้อะไม่ได้เพราะที่หนึ่งมันคือการเฉพาะเจาะจงแหละนะครับ tallest biggest smallest highest อย่างเงี้ยที่มันสุดๆจุดสุดยอดอ่ะต้องมีหนึ่งเดียวต้องใช้คำว่า the นะฮะสังเกตโรงแรมม่านรูดชอบมีคำว่าเดอะนะครับเพราะมันจุดสุดยอดไม่ใช่ทีนี้โมโตโพโมเนี่ยคือถ้าคุณแปลไม่ออกคุณไม่ต้องไปนั่งแกะนี่คือเทคนิคการใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทำบทความนะถ้ามันเป็นเดอะแล้วมีคำกระจึกกระจึกข้างหลังแสดงว่ามันเป็นชื่อเฉพาะอะไรบางอย่างแน่นอนและการเป็นชื่อเฉพาะก็ใช้คำว่าเดอะนำหน้าครับเพราะมันคืออะไรครับชื่อเฉพาะมันต้องเป็นความหมายในเชิงเฉพาะเจาะจงใช่ไหมพี่แมงปออย่างเงี้ยต้องใช้เดอะแมงปอนะฮะเดอะอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะมันมีหลายคนไงนะถ้าใช้คำว่า T เล็กอย่างเงี้ย T เล็ก is the biggest dinosaur นะครับก็คือหมายถึงว่าไอ้เจ้าไดโนเสาร์พันธุ์ T เล็กอ่ะอันนี้ไม่ต้องมีเดอะก็ได้มันเป็นความหมายทั่วๆไปแต่ถ้าใช้คำว่า the motopomo คือมันจะเป็นชื่อเฉพาะของไดโนเสาร์ T เล็กที่ไหนสักที่นึงอ่ะนะอาจจะเป็นจากหนังเรื่องจูราสสิคพาร์คหรือเปล่าไม่รู้บทความนี้พี่คัดมาจากเน็ตนะครับเนี่ยเข้าใจนะมันคือการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปต่อมา the book is the book นะครับ is on the table in จุดๆๆนะทำไมใช้ the book ไม่ใช้ a book นะครับข้อนี้ถ้าดูเผินๆอาจจะเหมือนยากนะแต่ถ้าอ่านประโยคเต็มของมันคือเขาจะกล่าวถึงประโยคนี้มาก่อนนะประโยคนี้มาก่อนhe read a book เขาอ่านหนังสืออยู่เห็นไหมครับกล่าวถึงครั้งแรกนะฮะ he read a book เขาอ่านหนังสืออยู่ไม่รู้หนังสือเรื่องอะไรหรอกแต่พอพูดครั้งที่สองครับ the book is on the table หนังสืออันนั้นน่ะอยู่บนโต๊ะนะครับ in อะไรก็ว่าไปนะในประเทศไทยในประเทศอังกฤษนะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนนี่คือหัวใจของ the นะครับก็คือจะตรงข้ามกับ a and นะฮะเฉพาะเจาะจงเหมารวมแล้วก็กล่าวซ้ำเน้นย้ำนะสังเกตว่า the มันคือบักหานะฮะเหมือนที่เอามาให้ดูตอนแรกนะครับไปไหนแล้วไม่รู้เอาภาพมาให้ดูไม่ได้นะฮะเหมือนกับถ้าเด็กทั่วๆไป boy แต่ถ้า the boy คือบักหาอย่างเงี้ยนะฮะ the มันคือชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะย้ำอีกทีก่อนจะไปสู่วิธีการอธิบายของพี่ในครั้งต่อไปนะครับA กับ and นะครับใช้ในเรื่องของเอกพจน์เป็นความหมายอย่างเดียวนะแล้วก็ความหมายกว้างๆนะครับแล้วก็เป็นการกล่าวถึงครั้งแรกหรือว่าพี่เรียกว่าเปิดซิงนะฮะต่อมา the นะครับจะแตกต่างคือมันจะเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเหมารวมว่าไอ้กลุ่มเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยไอ้คนกลุ่มเนี้ยไอ้สัตว์กลุ่มเนี้ยไอ้แมวกลุ่มเนี้ยนะครับคือการเหมารวมนะแล้วก็เป็นการชี้ซ้ำๆนะครับสังเกตว่าบุคลิกนะพอพูดถึงเดอะเราจะต้องคิดถึงการจ้ำชี้จ้ำชัยลงไปจิ๊กๆๆๆๆๆนั่นแหละเดอะนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเทคนิคของพี่นะลองจินตภาพนะครับเราต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยจินตนาการอย่ามาใช้การท่องจำอย่างเดียวนะฮะไม่งั้นเราจะเบื่อนะครับบอกแล้วภาษาเป็นสัญชาตญาณและสันดานของมนุษย์นะครับอย่าใช้วิชาการเด็ดขาดนะฮะอ่ะลองนึกนะฮะสมมุติอีห่านี่คือหมากปลินนะฮะหมากปลินนะครับคนที่หล่อน้อยกว่าพี่ประมาณนิดนึงนะฮะณเดชนี่ก็หล่อสูสีกับพี่นะฮะหมากปลินหล่อน้อยกว่าพี่หน่อยนึงนะฮะ
สมมุตินี่คือกล้องนะเคยดูละครใช่ไหมครับละครมันจะมีกล้องถ่ายเข้าไปขณะที่มาร์คปรินกำลังอ่านหนังสืออยู่แล้วกล้องมันก็จะซูมเข้าไปใช่ไหมช็อตที่1แผนกว้างๆช็อตที่2ซูมลงไปโอ้หนังสือของมาร์คปรินคือ FSM เห็นไหมครับนมตู้มเลยนะครับแล้วก็มีท่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลามกนะครับหนังสือเล่มนั้นคือ FSM ถ้าแปลประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษน้องจะใช้คำว่าอะไรระวังอะนะครับกับเดอะอะบุ๊กอะกับเดอะบุ๊กช็อตแรกจะใช้คำว่าอะไรกล้องแผนกว้างๆระวังที่มาร์คปรินดิวลิงเดอะแชมป์มาร์คปริน reading อะไรครับอะบุ๊กนะฮะต้องเป็นอะนะอันนี้ต้องเป็นอะบุ๊กนะครับทำไมถึงเป็นอะบุ๊กคือมันพูดกว้างๆคือมันแผนรวมๆแผนกว้างๆไม่เห็นว่าหนังสือคือหนังสืออะไรคือมันหยิบหนังสือมาเล่มนึงอะแล้วพอกล้องซูมไปครับโอ้ต้องเป็นอะไรแล้ว The book นะครับ The book is FSM หน้าปกเป็นตั๊กวงกตนะครับตอนยังไม่แต่งงานกับเจ้าสัวบุญชัยนะฮะยังไม่ยานยังไม่เป็นถุงโอเลี้ยงอะไรก็ว่าไปนะฮะเป็น The นะครับทะลึ่งนิดหน่อยเพื่อแก้ง่วงนะครับเห็นไหมถ้าเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้นะจะเข้าใจ A and The ไปตลอดชีวิตคือมันแผนกว้างๆถ้าพูดถึงอะไรกว้างๆเห็นภาพกว้างๆเนี่ยถ้าน้องอยู่ในห้องสอบแล้วน้องคิดไม่ออกนะให้คิดถึงช็อตหมากปรินอันนี้นะฮะถ้ามันเป็นเหมือนกับพูดกว้างๆเหมือนกับกล้องแผนกว้างๆอย่างเงี้ยคืออ่ะแต่ถ้าชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะครับใช้คำว่า The นะอันนี้สรุปหลักเกณฑ์เมื่อกี้ให้เห็นอีกทีนะสรุปหลักเกณฑ์เมื่อกี้ให้จบในภาพเดียวนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ของมันอ่ะทีนี้เราลองไปทำข้อสอบกันครับข้อสอบข้อนี้นะถ้าน้องทำได้นะครับเป็นเทสอันที่1 นะฮะเอามาจากแนวข้อสอบจริงนะแนวข้อสอบจริงออกคนละปีแต่พี่อ่านมาหลายปีแล้วมาเทียบให้ดูเพื่อประหยัดเวลาน้องไม่ต้องมาอ่านหลายชั่วโมงอ่ะนะดูคลิปนี้จบแล้วก็เข้านอนได้เลยแดกวิต้าก่อนนอนด้วยนะครับ อ่ะ Do you know? Did you know?Restaurant จุดๆๆ Restaurant in Bangkok where my family can eat นะครับถ้าแปลนะคุณรู้จากร้านอาหารในกรุงเทพไหมที่ครอบครัวของฉันสามารถไปแดกได้นะฮะคือครอบครัวมันอาจจะแดกยากอ่ะมันมาจากเมืองนอกกินอาหารข้างทางไม่เป็นรู้จักสักที่ไหมที่พอจะแดกได้ทั้งครอบครัวนะครับประโยคที่2คล้ายกันเลย Do you rememberrestaurant in Bangkok where my family ate นะครับคุณจำได้ไหมฮะร้านอาหารที่ในกรุงเทพอ่ะที่ครอบครัวของฉันเคยไปแดกมาแล้วนะครับให้ดูตรงนี้นะดู you know นะครับบางทีเนี่ย A and the ถ้าข้อสอบออกมานะครับคุณท่องอย่างเดียวไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่าในการติวผมพยายามให้คุณใช้สัญชาตญาณให้เป็นด้วยเพราะคุณจะเจอแนวข้อสอบแบบนี้คือท่องอย่างเดียวอาจจะทำไม่ได้ต้องดูประโยคให้เป็นด้วย Do you know เนี่ยมันคืออะไรครับคุณรู้จักไหมนะฮะคุณรู้จักไหมแล้วดูตรงนี้ eat นะ eat นี่คือแดกนะครับขอประทานโทษใช้ภาษาบ้านๆนะแล้วอันนี้คืออะไรครับ Do you remember นะฮะแปลว่าอะไรครับจำได้ไหมอ่ะคุณจำได้ไหมถึงร้านอาหารตืด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  eat นะครับ eat คืออะไรเคยแดกนะ eat คือมันอย่างเงี้ย eat คำกริยานะ eat กับ eat นะครับ eat นะครับแล้วก็ eaten อย่างเงี้ย eat คือช่อง1 eat คือช่อง2 eat คืออดีตเพราะฉะนั้น eat แปลว่าแดก eat ก็ต้องแปลว่าเคยแดกคุณสังเกตไหมครับว่าประโยคตรงนี้โครงสร้างของมันแตกต่างจากประโยคอื่นตรงไหนต่อ2ประโยคแตกต่างอันแรกครับคุณเหมือนกับพอจะรู้จักไหมนะพอจะรู้จักร้านอาหารอะไรที่ฉันพอจะแดกได้ไหมนะครับประโยคที่2คุณจำได้ไหมฮะร้านอาหารที่พวกเราครอบครัวของกูเนี่ยเคยไปแดกคุณคิดว่า2ประโยคนี้อะไรเฉพาะเจาะจงมากกว่ากันอันแรกคือพอจะรู้จักไหมอันที่2มึงจำได้ไหมที่กูเคยไปแดกมาอะไรมันคือชี้เฉพาะเจาะจงมากกว่ากันครับต้องบอกว่าอันสีน้ำเงินนี่ใช่ไหมที่ชี้เฉพาะเจาะจงมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นเดอะนะฮะเดอะเรสเตอรองนั่นเองนะฮะส่วนอันบนนะครับคุณพอจะรู้จักร้านอาหารสักที่ไหมไอ้คนพูดเนี่ยมันก็ยังไม่รู้เลยว่าคือที่ไหนในใจมันไม่มีว่าที่ไหนแต่ถามคนที่อาจจะเป็นไกด์อย่างเงี้ยพอจะรู้จักสักที่ไหมที่ไหนก็ได้สักที่อ่ะนะเห็นไหมครับถ้าข้อสอบเขาจะหลอกนะอันนี้ตอบ A นะครับ
ก็คืออ่ะ less so long นะถ้าข้อสอบเขาจะหลอกเขาก็อาจจะเอาตรงนี้มาเป็น F อย่างเงี้ยนะฮะก็จะตอบก็จะตอบ A ไม่ได้เพราะมันเป็นพหูพจน์นะครับเห็นไหมถ้าเข้าใจตรงนี้นะคือถือว่าคุณรู้และคอนเซปต์นะเชื่อว่าหลายคนตอบถูกนะแต่หลายคนก็ยังคงผิดอยู่ไม่เป็นไรนะครับแค่เข้าใจคอนเซปต์พอว่าอันนี้มันคือกว้างๆแต่อันนี้คือเฉพาะเจาะจงไอ้กว้างๆใช้อ่ะไปถ้าเปรียบเทียบกับมีกล้องมาแผนเหมือนหมากปรินช็อตเมื่อกี้นะมีกล้องมาแผนฟืดนะฮะคุณพอจะรู้จักไหมนะฮะกล้องก็แผนไปร้านอาหารกว้างๆนะครับว่าในถนนนี้มีร้านอาหารอะไรบ้างอย่างเงี้ยมีในเยาวราชมีร้านอาหารอะไรบ้างกล้องแผน1รอบจบนี่คือฉากของโจทย์อันที่1แต่ฉากของโจทย์อันที่2ครับ Do you remember นะฮะร้านอาหารที่ฉันเคยแดกนะครับกล้องมันจะต้องซูมไปเป็นบางร้านนะครับเป็นความทรงจำของตัวผู้พูดว่าเคยไปกินร้านไหนแต่ความทรงจำตรงแผ่นป้ายชื่อร้านมันเลือนๆอย่างเงี้ยคือมันจะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะภาษาอังกฤษถ้าคุณเรียนแล้วเบื่อให้คุณจินตภาพจินตนาการเป็นเหมือนหนังอ่ะแล้วคุณจะเข้าใจมากกว่าเดิมนะฮะนี่คือเทสหนึ่งนะโอเคแล้วนะฮะทีนี้มาเทสสองอ่ะเทสสองจะยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเทสสองจะยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะแล้วผมมีจุดสรุปให้คุณด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะเทสสองเนี่ยผมจะซ่อนเงื่อนอะไรบางอย่างนะให้คุณตอบผิดนะแต่ไม่ต้องกลัวเฟ้นนะครับโอ้อาจจะอ่านลายมือผมไม่ออกไม่เป็นไรนะผมก็เขียนลายมือพยายามสวยสุดแล้วเฟ้นนะครับก็คือภาษาฝรั่งเศส East Romance Language นะครับเฟ้น East Romance Language นะฮะต่อมานะครับ European Country Have Rules นะครับก็คือการวางกฎ Territory In Most Of จุดๆ World นะครับor จุดๆๆ student take coffee on monday นะครับจุดๆๆนะครับไม่มี on นะอันนี้ student take จุดๆๆ calculus นะครับ calculus คือชื่อวิชาทางคณิตศาสตร์นะข้อสอบจะออกมาแบบนี้แล้วให้คุณตอบว่าคืออะไรในทางความเป็นจริงนะบางทีตัวเลือกมันจะมีทั้ง a นะครับเนี่ยสมมุติข้อที่1 a ข้อที่2อาจจะเป็นแบบอะไรดี view ข้อที่3 thenะครับข้อที่4อะไรดีแฮบอย่างเงี้ยคือบางคนงงว่ากูจะตอบอะไรวะนะครับดูอย่างนี้ก่อนครับดูไอ้คำที่มันอยู่ข้างหลังเส้นปะที่ให้เราเติมก่อนนะฮะเฟนนะฮะแลงเกวดโรแมนแลงเกวดนะครับยูโรเปียนอะไรอีกเวิลด์นะครับสติวเดนมันเดย์นะฮะสติวเดนแคลคูลัสไอ้คำที่พี่ขีดเส้นแดงเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันหมดครับคือมันเป็นคำเขาเรียกว่าอะไรคำนามคือมันเป็นชื่อเฉพาะของสิ่งของวัตถุสถานที่อะไรบางอย่างมันไม่ใช่คำกริยานะมันไม่ใช่เวิร์บนะครับมันไม่ใช่คำว่าโกเว้นกรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เวิร์บเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาอยู่ข้างหน้าได้นะครับอย่างไอ้พวกวิวกับแฮบเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่ได้นำหน้าคำนามนะถ้าเจอข้อสอบแบบเนี้ยและเป็นคำนาม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 อย่างแรกคุณวิเคราะห์ก่อนครับตัดตัวเลือก2อันทิ้งไปก่อนนะให้เหลือไว้2ตัวเลือกนะครับคือ A กับ The แสดงว่าเขาจะถามเราเรื่อง A and The อะว่าจะเติมอะไรดีทีนี้ครับตัดไป2อันสมองเบาแรงไปครึ่งนึงแล้วนะทีนี้มาดูครับว่าแล้วตกลงจะเติม A หรือ The นะฮะแต่อย่างที่บอกอันนี้จะมีแอบหักหลังน้องนิดๆด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวสรุปให้ตอนหลังเฟ้นนะครับหลายคนเติมเลยเฮ้ยเฟ้นมันชื่อเฉพาะนะครับเติมเดอะเฟ้นไปเลยนะเติมเดอะเฟ้นไปเลย East Romance Language นะครับจริงๆดูตรงนี้ก่อนเฟ้นไม่ใช่เดอะนะคำตอบที่ถูกต้องคือไม่ต้องไปเติมครับเฟ้นภาษาอะไรก็ตามที่เป็นภาษาเนี่ยไม่ต้องไปเติมเดอะไม่ต้องไปเติมอะข้างหน้าเพราะภาษามันเป็นสิ่งที่มีชื่อเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วไทยแลงเกวจอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปเติมเดอะข้างหน้านะครับไม่ต้องไปเติมเดอะข้างหน้านะเพราะมันเป็นชื่อค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วอะนะชื่อเมืองอย่างเงี้ยนะครับชื่อเมืองชื่อประเทศนะครับชื่อทวีปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเติมฟานนะฟานนี่คือประเทศฝรั่งเศสถ้าเฟรนช์นี่ก็คือภาษาฝรั่งเศสไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องไปเติมเดอะนะครับแบงคอกอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเติมเดอะแบงคอกนะครับนนทบุรีก็ไม่ต้องไปเติมเดอะนนทบุรีเชียงใหม่ไม่ต้องไปเติมเดอะเชียงใหม่นะครับต้องใช้คำว่าไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องไปเติมอะไรเลยนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวสรุปสูตรให้ไม่เป็นไร East Romance Language นะฮะ
เป็นภาษาที่โรแมนติกอ่ะนะแลงเกวจแปลว่าภาษานะเห็นไหมครับว่าเขาพูดแบบยังไงฮะเขาพูดกว้างๆเขาไม่ได้เจาะจงลงไปว่ามันเป็นภาษาของชนเผ่าอาร์กติกทั้งด้านเหนือซึ่งต่อสู้มายาวนานเขาบอกเฉยๆมันก็เป็นภาษาที่โรแมนติกภาษาหนึ่งนะนะก็ตอบอะไรครับ A นั่นเองนะครับอ่ะโรแมนซ์แลงเกวจนะต่อมายูโรเปียนนะคอนเซปต์คล้ายๆเฟรนช์ครับภาษาประเทศภูมิภาคพวกนี้ไม่ต้องไปเติมอะไรไม่ต้องไปเติมเดอะนะครับเดอะนนทบุรีเดอะแบงคอกเนี่ยไม่ต้องไปเติมนะฮะยูโรเปียนมันก็แปลว่าทวีปยุโรปนะครับคันที่แฮลลูเลตนะเทโลจิลี่เลยไม่ต้องไปแปลมันนะครับถ้าเจอข้อสอบแบบนี้คุณไม่ต้องไปเสียเวลาแปลไอ้ระหว่างนี้เลยนะฮะคุณดูคำตรงนี้คำที่ผมขีดเส้นแดงแล้วคุณตอบได้เลยนะฮะไม่ต้องไปเสียเวลาแปลเห็นไหมครับ in most of จุดๆๆ world นะคุณเห็นคำว่า most ไหมครับ most มันคืออะไรครับสุดๆ สุดยอดจุดสุดยอดนะฮะคุณจำไว้ว่าโรงแรมม่านรูดชอบมีชื่อเดอะนำหน้าเดอะปิ๊บอินไอ้นี่ก็ต้องเติมอะไรครับเดอะนะ the world นะครับเพราะอะไรครับ most มันคือแบบสุดยอดแล้วอะนะรวมถึง world มีหนึ่งเดียวด้วยนะครับก็เติม the world ได้นะครับ most of the world นะฮะ all student all จุดๆๆ student นะฮะหลายคนก็เฮ้ยมันกว้างมันเยอะต้องเป็น all the student หรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่นะฮะเพราะความหมายจำตรงนี้ไว้นะอันนี้ต้องจำนะครับถ้าใครเก็บรายละเอียดได้มากกว่าเพื่อนก็ได้เปรียบเพื่อนนะในการสอบอมันคือเหมารวมอยู่แล้วนักเรียนทั้งหมดเนี่ยไอ้เจอคำที่มันเหมารวมอยู่แล้วคำว่าเดอะมันคือการเหมารวมนะครับถ้าเดอะสติลเดนเนี่ยคือการเหมารวมแต่ถ้ามันมีคำว่าออยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องไปเบิ้ลเดอะอีกครั้งเข้าใจไหมคือถ้ามันไม่มีออ่ะคุณเติมเดอะได้เพราะมันคือการเหมารวมนักเรียนทั้งกลุ่มถ้าสติลเดนเฉยๆคือหลายคนแต่ถ้าเดอะสติลเดนคือนักเรียนกลุ่มนึงย้ำลงไปกลุ่มนึงแต่ถ้ามันมีออยู่แล้วคุณไม่ต้องไปจี้ซ้ำสองรอบไหมออมันคือการเหมาให้อยู่แล้วไม่ต้องไปเดอะเหมาอีกรอบนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการเบิ้ลความหมาย all student นะฮะหรืออนาคตคุณอาจจะไปเจอคำอื่นที่มันเป็นการเหมารวมแบบนี้นะฮะก็ให้จำไว้นะครับว่ามันคืออะไรฮะหลักการเดียวกัน take coffee แดกกาแฟ on Monday คำที่เป็นวันครับคำที่เป็นวันนะฮะไม่ต้องไปเติม the ไม่ต้องไปเติม a and the นะครับคำที่เป็นวันไม่ต้องไปเติมอะไรเลยนะคำที่เป็นวันไม่ต้องไปเติมนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเราจะเห็นข้อยกเว้นของการไม่ต้องเติม a and the แล้วนะฮะต่อมาไอ้นี่ไม่มี or นะตัดทิ้ง student เฉยๆ take จุดๆ calculus student เฉยๆ take จุดๆ calculus ตอบอะไรไม่มี or ก็ตอบอะไรครับ the student เฉยๆเนี่ยมันกว้างมันเยอะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใส่คำว่า the student คือไอ้กลุ่มนักเรียนกลุ่มนั้นมันอาจจะมีแค่50คน20คนที่เรียนแคลคูลัสนะเทคคอร์สอ่ะก็คือการลงทะเบียนเรียนแคลคูลัสนะฮะเขาต้องการชี้เฉพาะเจาะจงว่าไอ้เด็กหย่อมเนี้ยที่มาเรียนวิชาแคลคูลัสนะครับใช้เดอะนะฮะทีนี้เทคจุดๆแคลคูลัสนะฮะหลายคนก็โอ้ไอ้นี่เติมเดอะแล้วกูเติมเดอะบ้างนะครับเดอะแคลคูลัสไม่ถูกเพราะอะไรครับแคลคูลัสอังกฤษแมทเมติกอะไรอีกอ่ะโซไบโอกราฟีจีโอกราฟีชื่อวิชานะครับชื่อวิชาต่างๆไม่ต้องเติมอะไรลงไปทั้งสิ้นนะฮะอันนี้คือจุดที่เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดที่น้องต้องจำนะแต่พี่สรุปสูตรมาให้แล้วนะครับให้จำง่ายๆนะมันเป็นข้อยกเว้นของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นข้อยกเว้นของการใช้หลัก A and the นะฮะคือไม่จำเป็นต้องมี A and the นะฮะคำที่เป็นคำนามนับได้นะครับของเหล่านี้นะ4ข้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องเติม a and the นะให้จำแบบนี้ไว้นะครับ1คือคำที่มันเป็นคำนามนับได้นะครับอย่างเช่น rice นะฮะ rice คือข้าวนะข้าวเป็นเม็ดๆข้าวเป็นกระสอบปกติมันนับได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าดูประโยคนี้ครับ rice is good for you นะฮะข้าวเนี่ยมันดีต่อคุณนะครับมันดีต่อสุขภาพคุณเขาหมายถึงข้าวประเภทข้าวอ่ะเขาไม่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะครับเป็นข้าวแบบข้าวทุกอย่างในโลกอ่ะขอให้มันเป็นข้าวเถอะนะครับทุกพันธุ์ในโลกเนี่ยมันดีต่อคุณนะครับ water is good for you เนี่ย water มันนับไม่ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะพอมาใส่ในประโยคนี้ water is good for you คือน้ำมันดีต่อสุขภาพของคุณน้ำมันดีต่อคุณน่ะดีต่อใจนะครับ
คือน้ำทุกขวดในโลกน้ำทุกยี่ห้อในโลกมันดีต่อคุณนะฮะมันเป็นการเรียกว่าไม่เฉพาะเจาะจงนะฮะเพนนะครับปากกาปกติมันนับได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าใช้ประโยคนี้ครับ Pen is good weapon คือปากกาเนี่ยคืออาวุธที่ดีที่สุดคือเขาเปรียบเปรยว่าถ้าทหารปฏิวัติอะไรได้นะครับแต่ความรู้คนที่ใช้ความรู้ใช้ปากกาเนี่ยปากกาเนี่ยจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของคนมีการศึกษานะฮะเขาหมายถึงปากกาทุกไอ้นั่นในโลกอ่ะทุกด้ามทุกด้ามในโลกอ่ะนะครับทุกแท่งในโลกพูดผิดนะครับปากกาทุกแท่งในโลกเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยกเว้นนะคือข้อที่เป็นนามนับไม่ได้อย่างเช่นวอเตอร์อย่างเงี้ยมันนับไม่ได้โดยธรรมชาติของมันนะครับหรือเป็นนามเพราะหูพจน์นะที่ไม่ชี้เฉพาะนะครับเนี่ยให้จำตรงนี้ไว้นะฮะก็คือพวกสำนวนส่วนใหญ่มันจะโผล่ในสำนวนนะครับว่าเป็นของทั่วไปที่มันเหมือนกับพูดถึงประเภทโดยรวมๆนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องชี้เฉพาะลงไปอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะต่อมาคือไอที่เป็นชื่อครับชื่อของวันเดือนฤดูนะครับสปริงซัมเมอร์ชื่อเมืองชื่อทวีปชื่อประเทศชื่อภาษานะครับชื่อกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยนะฮะสถานที่นะครับชื่อวิชานะครับไอพวกนี้ไม่ต้องเติม a and the ลงไปนะฮะรวมถึงต่อมาคนพูดแสดงวัตถุประสงค์ชัดเจนอย่างเช่นไอ้ประโยคแบบนี้ go to school, go to bus, go to toilet ไม่ต้องไปเติม the นะครับ4ข้อนี้เป็น4ข้อที่เป็นข้อยกเว้นไม่ต้องไปใช้ a and the นะฮะอันนี้จำไว้เลยนะครับ4ข้อนี้เป็นข้อยกเว้นอ่ะลองมาดูทวนตรงนี้อีกที fence ทำไมไม่เติมตรงนี้ fence เพราะ fence เป็นอะไรครับเป็นชื่อภาษานะภาษาไม่ต้องเติม a and the นะครับต่อมายูโรเปียนคือชื่อภูมิภาคนะทวีปยุโรปอะไม่ต้องไปเติม a and the นะแต่ถ้า European Organization นะฮะ European Organization คือองค์กรยุโรปอะ EU อะนะครับอันเนี้ยต้องเติม the นะฮะก็คือเป็นชื่อองค์กรแหละแต่ถ้า European เฉยๆคือภาคพื้นทวีปยุโรปไม่ต้องไปเติมนะต่อมานะครับนะคำที่มันมีความหมายเหมารวมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเติม the นะฮะเพราะมันจะซ้ำซ้อนอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปเติม the ตรงนี้ all student นะครับก็จบนะความหมายเหมารวมอยู่แล้วต่อมานะครับ Monday นะชื่อวันนะครับแล้วก็ calculus ทำไมไม่ต้องเติมเพราะว่ามันเป็นชื่อวิชานะอันนี้มันเหมือนเป็นข้อยกเว้นซ้อนลงไปอีกทีนะฮะจำหลักตรงนี้เอาไว้อ่ะทีนี้มาดูบทสรุปนะครับแนวข้อสอบแบบที่3นะเอาหลักเมื่อกี้เราเรียนมาหลายหลักแล้วคราวนี้ลงสนามจริงถ้าข้อสอบมันออกมาเป็นแบบนี้ครับข้อสอบมันออกมาเป็นแบบที่ให้เราดูเป็นประโยคแบบเนี้ยนะมันจะมีตัวเลือกให้หลายตัวเลือกนะมี A มี and มี the มี he มี will มี had มีอะไรก็ช่างมันอย่าเพิ่งไปตกใจแม่งกูแปลไม่ออกครับอย่าเพิ่งไปตกใจอย่างนั้นคุณดูก่อนคำที่มันอยู่หลังตัวช้อยที่ถามเราคืออะไรนะดูตรงนี้ฮะข้อ1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมดูศัพท์ตรงนี้เลยครับ hot sunny day นะ sunny day เป็นอะไรครับเป็นคำนามถูกต้องไหมเป็นคำนามนะอย่าเพิ่งไปแปลขั้นตอนดูอย่างนี้เลยครับ street ถนนนะครับถนนเป็นอะไรเป็นคำนามนะข้อ3อยู่นี่ smoke แปลว่าควันนะควันเป็นอะไรครับควันเป็นคำนามข้อสุดท้ายไฟล์ department นะฮะไฟล์ department ก็ไอตำรวจดับเพลิงสถานีดับเพลิงอะนะเป็นคำนามแสดงว่าถ้าเป็นคำนามแบบนี้รู้ไว้เลยครับว่าข้อสอบเขาจะให้เราตอบอะไร2 3ตัว2ตัวแล้วกัน A and หรือว่า the แค่นั้นเองนะครับถ้าตัวเลือกมันเป็น view ตัวเลือกมันเป็น have ตัวเลือกมันเป็น had ตัวเลือกมันเป็น should อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะไอ้พวกนี้มันใช้กับคำกริยาแต่ถ้ามันเป็นคำนามแบบนี้ครับคำนามเห็นไหมให้ใช้เป็นอะไรเลยให้ใช้เป็น a and หรือว่า the นะฮะทีนี้จะเป็น a and หรือว่า the เราลองเอาหลักการมาใช้ดูนะที่เราเรียนกันเมื่อกี้ลองเอามาใช้ดูนะครับอ่ะลองแปลก่อนนะครับ Erwin was จริงๆไม่เน้นเรื่องแปลนะดูรูปประโยคก็พอนะครับ Erwin was walking down sixth streetOn จุดๆ hot sunny day นะครับดูตรงนี้นะจุดๆ street คืออะไรครับคือมันอยู่บนถนนแห่งหนึ่งนะที่
ที่มันเป็นถนนหมายเลข6อ่ะมันเป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของถนนถนนหมายเลข6 on จุดๆ hot sunny day นะครับลองดูและเป็นคำนามเมื่อมันเป็นคำนามใช่ไหมครับเราจะต้องดูว่ามันเป็น a and หรือ the คือตัดตัวเลือกอื่นไปก่อนแสดงว่าตัวเลือกที่ถูกต้องคือเป็นอะหรือว่าเป็น the นะครับเป็นอะหรือว่าเป็น the จะดูยังไงเป็นอะหรือเป็น the ความหมายมันกว้างๆหรือความหมายมันเฉพาะเจาะจงดูตู้ประโยคนี้นะเออร์วินนะครับเออร์วินนะครับเดินนะอยู่ในถนนหมายเลข6ในวันที่ร้อนรุ่มนะเขาชี้เฉพาะเจาะจงตรงไหนครับเขาชี้เฉพาะเจาะจงเฉพาะมันอยู่ในถนนอะไรแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันอยู่ในวันไหนอยู่ในช่วงไหนของวันนะมันคือวันนึงที่แบบแดดเปียงๆเปียงๆอ่ะก็คือมันก็เป็นวันทั่วๆไปมันก็คือวันนึงที่แดดเปียงๆเปียงๆไม่ได้บอกเลยว่าในเดือนในช่วงกลางเดือนของเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ชี้เฉพาะเขาชี้เฉพาะแค่บอกว่าไอ้ตัวเออร์วินเนี่ยมันเดินอยู่ในถนนหมายเลข6อันนี้คือชี้เฉพาะถนนเลยคือถนนหมายเลข6ในวันนึงที่แดดเปี้ยงๆนะไอ้ตรงวันเนี่ยเขาไม่ได้ตรงเวลาตรงช่วงวันเนี่ยเขาไม่ได้ชี้เฉพาะนะครับพอตรงนี้ก็เติมอ่ะฮอตนะอ่ะฮอตซันนี่เดย์นะ when he saw smoke coming out of .. streetเมื่อเขาเห็นนะครับสโมคคือควันนะฮะคล้ายๆค่อยๆลอยมาปกคลุมถนนน่ะเห็นไหมคุณดูตรงนี้นะฮะดาวสตรีทสตรีทคือสตรีทหมายเลข6ใช่ไหมนี่คือการกล่าวถึงครั้งแรกนะครับพอเขามาพูดถึงครั้งที่2นะฮะก็คือตรงนี้สตรีทพูดซ้ำพูดย้ำเป็นครั้งที่2นะเพราะฉะนั้นอะไรครับสตรีทตัวนี้มันมาขยายไอ้สตรีทหมายเลข6นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการกล่าวเน้นย้ำครั้งที่2ต้องใช้คำว่าอะไร the เห็นไหมครับพอเข้าใจหลักมันจะไม่ยากนะ he could smell smoking smoke นะครับ smoke เมื่อกี้บอกเป็นคำนามจริงๆมันจะเป็นคำกริยาก็ได้นะ smoke แปลว่าดูดบุหรี่ก็ได้นะครับแต่อันนี้มันเป็นคำนามนะครับเขาได้กลิ่นควันอ่ะคุณดูนี่ครับหลักการเดียวกับไอ้ตรงนี้เลยสโมคคือตรงไหนครับสโมคคือมันมาขยายความในประโยคนี้ไงเห็นไหมเห็นไหมครับสโมคเมื่อเขาเห็นควันลอยมาตามถนนเนี่ยเขาก็สามารถได้กลิ่นควันนะควันก็คือควันตัวนี้เป็นการกล่าวถึงครั้งที่สองนะครับทำไมตรงนี้ไม่ใช้อะสโมคเพราะสโมคมันนับไม่ได้นะครับเขาก็เลยไม่ใช้อะสโมคนะครับแต่ตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นการเหมารวมชี้เฉพาะเจาะจงลงไปในครั้งที่2ใช้คำว่าอะไรครับ the หรือที่พี่ตอนเด็กเรียกว่าทาฮีนะครับ the smoke นะ and it was getting thicker นะครับ it was coming out of a storm drain Elwin used his phone หรือกูจักจะดัดจริตแล้ว to crawl จุดๆ fire department นะก็คือพูดง่ายๆว่ามันหูเห็นควันขโมงโฉงเฉงเลยนะครับมันร่วมรู้สึกไม่สบายใจแล้วควันไฟจะเมาเฝ้าเมาถนนไฟไหม้ถนนหรือเปล่าเออร์วินเนี่ยก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรไปหาไฟดีพาร์ตเมนต์นะฮะน้องคิดว่าเวลาไฟไหม้บ้านนะครับน้องลองจินตนาการไฟไหม้บ้านดูนะไฟไหม้บ้านน้องอ่ะมึงจะบอกน้องยังไงบอกเพื่อนเฮ้ยมึงบ้านกูจะไฟไหม้แล้วโทรหาสถานีตำรวจที่ไหนสักที่ก็ได้สิอย่างเงี้ยมันจะต้องเฉพาะเจาะจงเนาะไฟจะบ้านไฟจะไหม้บ้านกูอยู่แล้วอ่ะมึงโทรหาไอ้สถานีตำรวจนั้นเลยนะครับคือถ้าเป็นคนไทยพูดก็คือโทรหาสถานีดับเพลิงที่มันใกล้ที่สุดหัวมุมถนนเนี่ยคือคนไทยจะต้องแต่งศัพท์เข้าไปนะเหมือนจากเด็กผู้ชายเป็นบักหาคือคนไทยจะประดิษฐ์คำใหม่ให้มันเฉพาะลงไปแต่ฝรั่งเนี่ยต้องเข้าใจพื้นฐานเขาไม่ประดิษฐ์คำเยอะแบบเราเขาก็แค่เปลี่ยนจากอะนะครับแทนที่จะใช้ว่าถ้าน้องใช้คำว่าอะไฟล์ดีพาร์ตเมนต์คือเธอไฟไหม้บ้านเราแล้วเธอก็ช่วยโทรหาสถานีดับเพลิงสักที่นึงนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องใช้คำว่าอะไรครับเดอะเพราะแม่งชี้เฉพาะเจาะจงไฟจะไหม้บ้านไฟจะเหมาเผาหัวแล้วอ่ะนะฮะมันหมายถึงเดอะฟายดีพาร์ตเมนต์คือสถานีดับเพลิงที่ไหนสักที่นึงเนี่ยไอ้ตรงใกล้ๆเนี่ยนะครับเนี่ยคือการเฉพาะเจาะจงลงไปนะย้ำอีกทีนะครับวันเนี้ยช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะและพอเข้าใจหลักแบบนี้ใช่ไหมครับน้องลงวาดภาพตีตารางแบบนี้เลยนะฮะแล้วแบ่งเป็น3เลเยอร์แบบนี้เลเยอร์แรกนะครับคือชั้นแรกเนี่ยคือความเข้าใจนะ
ความเข้าใจเนี่ยคือพี่ๆให้น้องเห็นจินตภาพเห็นภาพจินตนาการตามนะมีบักฮาเนี่ยคือเปรียบเทียบกับภาษาไทยอย่าหาว่าพี่หยาบคายนะฮะต้องการให้มันเข้าซึมแทรกไปถึงจิตวิญญาณจริงๆรวมไปถึงในเรื่องของการที่ให้เห็นภาพเหมือนหมากปรินดูหนังสือแล้วเปรียบเทียบนะฮะคือความเข้าใจนะครับอย่างที่สองคือหลักการนะหลักการคืออะไรหลักการคือให้จำในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับที่เอามาให้ดูว่าA กับ N ใช้ยังไงรูปประโยคเป็นอย่างไรนะครับอย่างเงี้ยไอแผ่นเนี้ย A กับ N ใช้ยังไงรูปประโยคเป็นอย่างไรอันนี้ไปในโซนหลักการแต่สุดท้ายครับถ้าน้องไม่มีเวลาจริงๆนะให้น้องนะครับจำข้อยกเว้นข้อยกเว้นถ้าน้องบอกอู้ไม่มีเวลาเตรียมสอบภาษาอังกฤษเลยน้องจำข้อยกเว้นตรงนี้ครับนะข้อยกเว้นตรงนี้คือหัวใจของตัวการทำข้อสอบ A and the ข้อยกเว้นก็อยู่ตรงที่ข้อยกเว้นหาก่อนอยากให้ดูเบื้องหลังเนี่ยเละไปหมดเลยนะครับข้อยกเว้นก็คือตรงนี้นะที่ไม่4ข้อเนี้ยที่ไม่ต้องใช้ a and หรือ the เลยนะให้เว้นว่างไว้นะคำนามนับไม่ได้หรือว่าคำพหูพจน์ซึ่งไม่ชี้เฉพาะนะครับคำนามนับไม่ได้อย่างเช่น water นะครับพหูพจน์อย่างเช่นpen หลายๆ penเนี่ยเพนอันเนี้ยหมายถึงปากกาทุกด้ามที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมันไลซ์อย่างเงี้ยคือข้าวที่มันทุกเม็ดที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมันดีต่อสุขภาพคุณอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ชี้เฉพาะเจาะจงนะครับประโยคแบบนี้มักจะเป็นประโยคคำกรนะฮะคุณต้องดูความหมายมันนะจะยากนิดหนึ่งนะก็จำหลักการตรงนี้ไปรวมไปถึงอย่างที่3นี้ง่ายแหละชื่อเฉพาะนะครับชื่อวันเดือนฤดูเมืองทวีประเทศกีฬาสถานที่วิชาวีซ่านะวิชาไม่ใช่วีซ่า4ก็คือคนพูดประโยคแสดงวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับอย่างเช่นgo to อย่างเงี้ยนะฮะไอ้พวกเนี้ย go to ไม่ต้องมี the school ก็ go to school ไปนะครับเนี่ยถ้าไม่รู้จะอ่านอะไรนะจำแค่4ตัวนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวความเข้าใจหลักการเนี่ยมันจะอยู่คงทนนะฮะมันเชื่อว่าถ้าจบคลิปนี้คุณจะเข้าใจมันก็จะเข้าใจไปตลอดเลยนะครับที่เหลือไปฝึกนะเชื่อว่าพอทำข้อสอบมันจะแม่นยำขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีผิดบ้างเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะครับครูภาษาอังกฤษหลายๆคนทำข้อสอบณวันนี้ก็ยังผิดอยู่นะแต่ว่าพอผิดแล้วพอเราเข้าใจหลักการของมันแล้วนะครับเราจะจำมันได้แล้วนะเราจะจำมันได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นแล้วมันจะผิดน้อยลงนะและวันนี้ก็สกัดแนวข้อสอบมาให้หมดแล้วนะครับในเรื่องนี้นะฮะลองเอาไปฝึกกันเชื่อว่าจะทำให้น้องๆพี่ๆทุกคนนะครับที่เตรียมจะสอบซ่อมหรือจะเตรียมสอบภาคกอในหลายๆสนามภาคกอพิเศษบ้างภาคกอสารบ้างภาคกออะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่มันจะมาลุมมาตุ้มเปิดในปีถัดๆไปนะครับในปีหน้าเนี่ยนะรู้เรื่องนี้ไว้นะครับคือจุดเริ่มต้นที่ดีของภาษาอังกฤษนะแล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะครับอ่ะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีครับผมพี่แมงปอครับ